สวัสดีครับคุณฟังทีละครับวันนี้คอลัมน์ทัศนะนะครับซึ่งเขียนโดยคุณชชรินชัยวัตรแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่26มีนาะคมปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือผู้ที่เหลือรอดจากการแพ้หรือชนะของแต่ละฝ่ายเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณชจรินบอกว่าไม่บ่าใครต่อใคร ฝ่ายไ,ไหนต่อฝ่ายไหนประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยก็เถอะครับโอกาสที่จะอยู่ในฐานะผู้ที่เหลือรอดภายในโลกยุคนี้หรือว่าในอนาคตอันใกล้น่าจะไม่ถึงกับง่ายมากมายสักเท่าไหร่นักด้วยเหตุเพราะความขัดแย้งแตกต่างที่มันออกจะซึมลึกซึมซ่านเข้าไปถึงแทบทุกอนุแห่งความเป็นมนุษย์ชักเป็นอะไรที่มาแรงแสงโคง้งเห็นได้ชัดเจนยิ่งเข้าไปทุกทีเรียกว่าแทบทุกชาติ ทุกภาษาทุกสังคมหรือแม้แต่ทุกๆครอบครัวเอาเลยก็ว่าได้อาจจะด้วยเหตุเพราะกระแสความเป็นไปของโลกของแต่ละชาติแต่ละภาษาแต่ละสังคมมันค่อนข้างไหลไปทางใกล้ๆกรียุคใกล้ๆวันสิ้นยุควันสิ้นโลกอะไรประมาณนั้นหรือกําลังจมดิ่งไปสู่จุดที่ลึกที่สุดตกต่ำที่สุดของห่วงระยะเวลาที่ศาสนาเชนท่านเรียกว่าอาวสารพินีด้วยเหตุนี้แหละครับ สิ่งที่น่าสนใจน่าคิดสกิดใจคงจะหนีไม่พ้นไปจากการหันไปนึกถึงรูปร่างหน้าตาอุปนิสัยใจคอของบรรดาผู้ที่เป็นนักคิดนักปราชในาศาสนาต่างๆทั้งหลายท่านเคยทำนายทายทักเอาไว้ในฐานะผู้ที่เหลือรอดจากฉากเหตุการณ์ร้ายไม่ว่าประเภทวันสิ้นยุควันสิ้นโลกช่วงกรียุคช่วงเวลาแห่งการหันมาเข็นค่ากันและกันภายในเจวันหรือช่วงสัทถันดารับ ที่ศาสนาพุทธของหมู่เฮาได้อถาธิบายเอาไว้ล่วงหน้านั่นแหละแน่ละครับว่าบรรดาผู้คนเหล่านี้คงไม่ได้ออกไปทางพวกที่พยายามออกเรี่ยวออกแรงเชียร์เผาไทยเชียร์ก้าวไกลไปจนถึงเชียร์บิ๊กตู่เชียร์บิ๊กป้อมหรือเชียร์อะไรต่อมีอะไรอยู่แล้วแน่ๆแถมยังไม่ได้หนักไปทางพวกเชียร์ประชาธิปไตยแบบอเมริกาแบบตะวันตกหรือเชียร์อำนาจนิยมแบบจีนแบบรัสเซียอีกด้วยต่างหา แต่อาจจะเป็นพวกที่แทบไม่ได้สนใจการบ้านการเมืองอะไรมากแถมยังหนักไปทางพวกที่พยายามปลีกวิเวกปลีกตัวเองออกจากความขัดแย้งแตกต่างทั้งหลายดังที่พระคัมภีร์ไตรปิฎกบทจะก,กะวัติสูตรว่าดจินตนาการเอาไว้ประมาณว่าครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นหรือมนุษย์เหล่านั้นมีบางพวกบางกลุ่มที่มีความคิดว่าเราอย่าฆ่าใครและอย่าให้ใครฆ่าเราอย่าก,กันนั้นเลย เราควรจะไปตามป่าหญ้าสมุุมพุ่มไม้ป่าดงพงชัดระหว่างเกาะและซอกเขาใช้เงาไม้ผลไม้ป่าย่างชีพเป็นอาหารครั้นเมื่อล่วงเจ็ดวันผ่าน,านพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็พากันออกมาจากสมุุมพุ่มไม้ป่าดงพงชัดระหว่างเกาะและซอกเขาแล้วต่างก็ร่าเริงยินดีที่รอดชีวิตขับร้องกันอย่างดีใจและจะรำลึกถึงความสิ้นญาติครั้งใหญ่ว่าเป็นเพราะการสมาทาน ในอากุศลกรรมด้วยเหตุนี้อย่าก,กันนั้นเลยเราควรจะหันมาบำเพ็ญในกุศลกรรมเริ่มด้วยควรงดเว้นปานาติบาตเป็นเบื้องแรกนี่แหละครับออกมาในแนวนี้เนี่ยไม่ได้ออกมาในแนวแบบที่ใครต่อใครพยายามจะโพสพยายามแชร์อะไรต่อมีอะไรเอาไว้ใน Facebook ใน i n s t a g r กรมหรือว่าไลน์ไหนต่อไหนก็นแล้วแต่นะครับยิ่งถ้าว่ากันในแนวของศาสนาคริสต์หรืออิสลามหรือว่าศาสนาที่นับถือพระเจ้า บรรดาผู้ที่เหลือรอดทั้งหลายเนี่ยออกจะเป็นอะไรที่ต้องย้อนกระแสทวนกระแสแบบสุดๆไปเลยนะครับคือถึงขั้นคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะความพักดีที่ท่านมีต่อเราหรือต่อพระผู้เป็นเจ้าอะไรประมาณนั้นแะครับไม่ได้ออกไปทางผู้ที่คิดดํารงตนเป็นติ่งของนักการเมืองของพักการเมืองหรือว่าแนวทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นผู้ที่พร้อมจะหันมายึดมั่นในธรรมะ หันมาบำเพ็ญกุศลกรรมกันอย่างจริงจริงจังๆอย่างเป็นระบบและกิจการเป็นเบื้องแรกจริงไม่จริงน่าเชื่อไม่น่าเชื่อก็คงต้องเก็บไปคิดเป็นการบ้านเอาเองก็แล้วกันนนะครับแต่ท่ามกลางความเป็นไปของโลกที่มันชักจะไปถึงขั้นไม่ใช่แค่สงครามโลกไม่สงครามโลกแต่เพียงเท่านั้นแต่ใกล้ๆถึงขั้นนิวเคลียร์ไม่นิวเคลียร์เอาเลยก็ไม่แน่นะครับยังไงยังไงเนี่ยคงจะต้องหยิบเอาเรื่องราวทำนองนี้มาคิดคิดเอาไว้บ้าง หรือเอามาใช้เป็นอุทาหรณ์สอนใจแม่ว่ามากหรือน้อยก็ยังดีเพราะว่าภายใต้ฉากสถานการณ์ที่อาจจะไปไกลถึงระดับสงครามนิวเคลียร์เท่าที่ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญท่านได้คิดท่านได้คำนวณโดยอาศัยภาพจำลองทางสถิติและข้อมูลต่างๆโอกาสที่พลโลกซึ่งมีอยู่ประมาณ6 0 0 0ล้านถึง7,000ล้านคนเนี่ยอาจจะต้องเดสมอลเลออินเดทิงถึงจะมีมากถึง5,000ล้านคนเป็นอย่างน้อยนะครับย่งมมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆหรือที่พระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ย ถ้าได้ขู่เอาไว้ว่าไม่น่าจะน้อยกว่า2,000ันล้านรายด้วยกันเพียงแค่เฉพาะแต่บรรดาทวยทหารทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้แหละครับสรุปเอาเป็นว่าสุดท้ายของสุดท้ายแล้วเนี่ยมีแต่บรรดาผู้ใฝ่ธรรมะหรือผู้ที่ยึดมั่นในธรรมเท่านั้นแหละครับที่พอจะเหลือรอดแล้วก็จะกลายมาเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนผลักดันให้กงล้อแห่งการเวลาค่อยๆหมุนขึ้นจเจริญขึ้นจนไปสู่ช่วงเวลาที่ศาสนาเชนท่านเรียกว่าอุตะสารพินี กันจนได้แหละครับหรือช่วงที่ความดีความงามและความจริงทั้งหลายค่อยๆเจริญเติบโตไปจนจุดสูงสุดจุดที่พระศรีอรยะเมตรตรได้เวลาลงมาจุติจุดที่บรรดาความขัดแยง้งแตกต่างทั้งหลายถูกขจัดกวาดล้างด้วยเหตุเพราะการหันกลับมายึดมั่นในธรรมการบำเพ็ญกุศล,ลกรรมของมนุษย์ในแต่ละรายไม่ใช่เพราะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายมันฝ่ายเราหรือฝ่ายมึงฝ่ายกูเป็นฝ่ายชนะฝ่ายแพ้เอาเลยแม้แต่น้อย